ส้มเช้งเผยถึงพ่อของลูกรวยมีฐานะวงสังคมเหตุต้องเลิกลูกหยกคิมทำเพลงหวิดแขวนคอให้สติแม่เลี้ยงเดี่ยวผ่านวิกฤตชีวิตเกือบไม่มีวันนี้ส้มเช้งสามช่าเผยในรายการปากสว่างถึงเรื่องแต่งงานตอนอายุ25ปีสามีเป็นคนมีฐานะในวงสังคมพูดง่ายๆเป็นคนมีสตางค์อยู่กินกันมาดีทุกอย่างสามีแก่กว่าส้ม10ปีคิดว่าแต่งงานกับผู้ใหญ่กว่าชีวิตน่าจะราบรื่นในครอบครัวคนจีนอากงอาม่าก็รักส้มทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นดีแต่กลับไม่ราบรื่นไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราฝันว่าถ้ามีสามีอยากได้แบบผัวเดียวเมียเดียวเขาก็อาจไม่เป็นดังฝันของเราเราก็อาจรับเขาไม่ได้ไม่อยากพูดว่าใครผิดใครถูกเวลามันผ่านมาแล้วไม่อยากเรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆตอนที่เราแยกกันแล้วส้มมาเข้าวงการมีชื่อเสียงแล้วปลูกบ้านหลังใหญ่แล้วจะนอนด้วยกันสามคนกับลูกสาวลูกสาวเผยว่าบอกแม่ว่าให้ป้ากลับมาได้ไหมคิดถึงป้าส้มก็โทรหาอดีตสามีเลยทันทีแต่เขายังยึดมั่นแบบเดิมอยู่ส้มเผยด้วยว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนจะมีวิกฤตช่วงนั้นส้มก็ถือว่าวิกฤตมากแต่ก็ผ่านช่วงนั้นมาได้โดยตัวเราเป็นที่พึ่งของเราถ้าเรามีมือมีเท้าไม่พิการยังทำมาหากินเลี้ยงลูกได้ส้มจะยืนหยัดด้วยตัวเองเลี้ยงลูกสองคนได้มาถึงทุกวันนี้ส้มเผยเป็นครั้งแรกยอมรับเคยผ่านช่วงที่แย่ที่สุดถือเชือกไปจะผูกคอตายลูกยังไม่รู้ตอนนั้นเช่าทาวน์เฮาส์ถือเชือกขึ้นไปร้องไห้คิดทุกอย่างเราผิดใช่ไหมหรือเขาผิดเอาเชือกแขวนที่ขอบหน้าต่างอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยเอาเชือกแขวนแล้วก็มัดคิดลงมานั่งร้องไห้ตอนนั้นไม่รู้อะไรดลใจช่วยเราหรือมันคงไม่ถึงคาดแวบที่ขึ้นมาแรงมากคือลูกสองคนเราเองที่เอาเขาออกมาจริงๆถ้าทิ้งเขาไว้กับป้าเขาไว้เขาก็จะสบายเราเองที่ดึงเขามาลำบากกับเราเราจะหนีปัญหาเหรอถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้จะสุดยอดมากกับผู้หญิงคนหนึ่งเลยแกะเชือกโยนทิ้งฉันจะสู้ส่วนที่เปิดตัวลูกสาวตอนนี้เพราะเป็นช่วงวันแม่ที่ผ่านมาและลูกๆโตพอจะรับอะไรได้แล้วถ้าจะมีฟีดแบ็กอะไรมากระแทกเขาสามารถพูดได้แล้วที่บอกว่าปิดเรื่องลูกเพื่อหลอกกินเด็กก็ไม่จริงส้มไม่ชอบเด็กส้มเผยสอนลูกทุกเรื่องสอนเรื่องมีแฟนต้องเก็บความสาวไว้ให้แฟนที่จะแต่งงานด้วยถ้าคุณใจง่ายมักง่ายกับผู้ชายทั่วไปถ้าวันหนึ่งแต่งงานแล้วผู้ชายที่แต่งงานไปรู้จักกับคนก่อนที่คุณได้มาคุณจะไม่มีศักดิ์ศรีทันทีเลยจะไม่เหลือความเป็นกุลสตรีลูกๆอยากเข้าวงการแม่พร้อมเป็นเจดันตอนนี้หยกพี่สาวมีผลงานเพลงชื่อเบบี้โดยมีคิมน้องสาวเล่น MV และมีน้องซันไม้ทองคำพระเอก MV แม่คอยตามกำกับและดึงลูกมาช่วยทำธุรกิจด้วยโดยลูกๆทั้งสองคนขอแม่ไม่ต้องเป็นห่วงลูกเพราะโตแล้วรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่ได้หัวอ่อนเหมือนตอนเด็กๆหนูก็รักตัวเองไม่แพ้กับที่แม่รักหนูอยากให้แม่ไว้ใจลูกๆไม่ต้องเป็นห่วงขนาดนั้นขอบคุณที่มารายการปากสว่าง ทุ่งฉ่ำรับวันหยุดกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนใต้ตะวันออกเตรียมเจอฝนตกหนักวันที่29สิงหาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันทำให้บริเวณด้านรับลมมรสุมภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งอันหนึ่งพายุระดับ3โซนร้อนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ4โซนร้อนกำลังแรงไม่สักแล้วคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวไปทางคาบสมุทรเกาหลีและญี่ปุ่น
ซึ่งพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงท็อปวงการบันเทิงเปิดกำหนดรดน้ำอ้อยกาญจนาจินดาวัฒน์เป็นอีกหนึ่งข่าวร้ายของคนในวงการบันเทิงเมื่อนักแสดงรุ่นใหญ่อ้อยกาญจนาจินดาวัฒน์วัย61ปีคุณแม่ของนักแสดงสาวเพลงกวิตาได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเมื่อเวลา 16:47 นที่ผ่านมามีกำหนเร็จน้ำศพที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 นขอแสดงความเสียใจกาญจนาสมรสกับสาธิตรอดเกิดสจวดการบินไทยซึ่งรักกันมายาวนานตั้งแต่ทั้งคู่ยังเรียนมัธยมปลายมาด้วยกันซึ่งเป็นรักแรกของทั้งคู่มีบุตรชายหญิงอย่างละคนโดยบุตรสาวคนโตน้องเพลงภัตตภร
นั่นเองจ้าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ